จุดอ่อนจุดแข็งของมนุษย์จากเดลคาร์เนกี้อีพี5 4เป็นผู้ฟังที่ดีบางครั้งการรับฟังผู้อื่นก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการให้ความเคารพพวกเขาในงานปาร์ตี้ในนิวยอร์กของสำนักพิมพ์กรีนเบิร์กผมได้พบกับนักพฤกษาศาสตร์ชื่อดังผมไม่เคยพบกับนักพฤกษาศาสตร์คนไหนมาก่อนแต่สิ่งที่เขาบอกเป็นอะไรที่ดึงดูดความสนใจของผมมากผมรู้สึกอยากฟังเขาพูดเรื่องที่เกี่ยวกับกัญชานักพฤกษาศาสตร์ชื่อดังคนอื่นๆและกลิ่นเฮาที่บ้านของเขาเขาเล่าเรื่องของมันฝรั่งที่เขากำลังศึกษาอยู่ตอนที่เขารู้ว่าผมก็มีกลิ่นเฮาของผมเหมือนกันเขาก็แบ่งปันวิธีต่างๆที่จะสามารถช่วยผมในการแก้ปัญหาได้ที่งานปาร์ตี้ก็มีแขกคนอื่นๆเหมือนกันแต่ผมไม่ได้คุยกับใครเลยผมใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการคุยกับนักพฤกษาศาสตร์คนนี้พองานจบผมก็บอกลาทุกคนและนักพฤกษาศาสตร์คนนี้ก็บอกกับพิธีกรของงานว่าผมเป็นคนที่คุยสนุกมากคุยสนุกรู้เรื่องเกี่ยวกับต้นไม้เยอะผมเนี่ยนะผมไม่ได้พูดอะไรมากมายเลยเพราะว่าผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับนักพฤกษาศาสตร์แต่ผมตั้งใจฟังเขาให้ความสนใจกับสิ่งที่เขาพูด 100% และเขาก็รู้สึกได้จึงทำให้เขามีความสุขคุณควรรู้ว่าการเป็นผู้ฟังที่ดีก็เป็นการให้ความเคารพวิธีหนึ่งคุณวูดฟอร์ดเคยเขียนเอาไว้ในหนังสือของเขาว่าไม่มีใครที่จะปฏิเสธคนที่รับฟังพวกเขาอย่างตั้งใจผมบอกกับนักพฤกษาศาสตร์ว่าผมสนใจเกี่ยวกับต้นไม้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงผมอยากรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับต้นไม้ให้เหมือนกับเขามันก็เป็นเรื่องจริงแล้วผมก็ยังบอกกับเขาว่าผมอยากจะเจอเขาอีกครั้งอย่างจริงจังสำหรับการสนทนาสั้นๆทำให้เขารู้สึกว่าผมเป็นคนดีทำให้เขาอยากคุยกับผมที่จริงแล้วผมก็แค่เป็นผู้ฟังที่ดีและให้กำลังใจเขาเชียร์ให้เขาพูดมากขึ้นมันมีเคล็ดลับอะไรในการทำธุรกิจหรือเปล่าก็เหมือนกับที่คุณซีรอฟพูดถ้ามีเคล็ดลับในการทำธุรกิจก็คงเป็นการที่คุณตั้งใจฟังคนคนหนึ่งพูดอย่างจริงใจนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนจบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแต่ชีวิตจริงเราได้เห็นธุรกิจมากมายเช่าร้านหรูๆเอาสินค้าถูกๆมาขายแต่มีการตกแต่งหน้าต่างสำหรับโชว์สินค้าอย่างสวยงามและลงเงินไปกับการทำโฆษณาเป็นจำนวนมากแต่พวกเขากลับจ้างคนงานห่วยๆมาทำงานพวกคนงานขี้โมโหพวกนั้นไม่ยอมรับฟังลูกค้าและยังทำให้ลูกค้าไม่พอใจคุณฮอท่านเคยได้เจอเหตุการณ์แบบนั้นมาก่อนและเขาก็นำมันมาเล่าในคลาสของผมว่าผมซื้อเสื้อสูตรใหม่มาจากห้างสรรพสินค้าที่นิวเจอร์ซีย์เสื้อตัวนี้คุณภาพไม่ดีสีตกตอนนำไปซักทำให้เสื้อตัวอื่นๆที่ซักด้วยกันเสียหายเปลี่ยนเป็นสีดำทั้งหมดผมจึงอยากนำมาเปลี่ยนและจะคุยกับพนักงานแต่เขาก็ทำไม่ได้พนักงานในร้านไม่ยอมฟังและปฏิเสธผมตลอดเวลาพนักงานบอกกับเขาว่าเราขายเสื้อมาแล้วเป็นพันตัวไม่เห็นใครจะมีปัญหาเหมือนกับคุณพนักงานพูดเสียงดังและเหมือนจะบอกกับผมว่าอย่ามาหาเรื่องเพราะเราจะไม่เปลี่ยนให้คุณง่ายๆเราจะสู้ให้ถึงที่สุดในตอนนั้นพนักงานอีกคนก็พูดว่ามันเป็นเรื่องปกติเวลาซักผ้าเสื้อสีดำจะสีตกเวลาที่ซักครั้งแรกเสื้อตัวนี้ก็เป็นเสื้อราคาถูกเป็นธรรมดาที่เรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นผมรู้สึกโกรธมากคุณฮอท่านบอกว่าพนักงานหนึ่งในนั้น
คิดว่าผมจะขอเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่เพราะอยากจะโกงแต่อีกคนก็พูดว่าผมเป็นคนเลือกที่จะซื้อเสื้อราคาถูกเองยิ่งทำให้ผมโกรธมากขึ้นไปอีกผมทนไม่ไหวแล้วผมอยากจะสู้กลับเอาชนะพวกเขาให้ได้ทันใดนั้นผู้จัดการร้านก็เดินเข้ามาผู้จัดการร้านเป็นมืออาชีพมากและเขาช่วยทำให้ผมจิตใจสงบลงได้เขาทำให้ผมที่กำลังโกรธอยู่กลับรู้สึกพึงพอใจได้แล้วเขาทำแบบนั้นได้อย่างไรมีเพียงแค่3ขั้นตอนขั้นตอนแรกเขาให้ผมเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วก็ตั้งใจฟังไม่ขัดผมเลยขั้นตอนที่2เมื่อผมพูดจบพนักงาน2คนนั้นพยายามจะทะเลาะกับผมอีกครั้งแต่ผู้จัดการเข้าข้างผมเขาบอกว่าสีตกเพราะเสื้อที่ขายในร้านเราไม่ควรขายสินค้าแบบนี้ให้กับลูกค้าขั้นตอนที่3เขายอมรับว่าร้านของเขาผิดที่ขายสินค้าที่คุณภาพต่ำแบบนี้และยังบอกกับผมอีกว่าอะไรที่อยากให้เขาชดใช้ให้เขาจะชดใช้ให้ทุกอย่างไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้ผมอยากจะเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่แต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วผมพูดว่าผมจะลองทำตามคำแนะนำของคุณผมอยากจะรู้ว่าสีตกมันจะเกิดขึ้นแค่ตอนซักครั้งแรกจริงหรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าสีมันยังตกไปเรื่อยๆล่ะจะทำอย่างไรผู้จัดการแนะนำให้ผมลองไปใช้ดูก่อนสัก1อาทิตย์และให้สัญญาว่าถ้าเกิดว่าเสื้อที่ซื้อไปยังสีตกอีกผมจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้กับคุณและผมต้องขอโทษจริงๆสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นตอนที่ผมออกมาจากร้านผมรู้สึกดีขึ้นมากและเสื้อตัวนั้นก็ไม่ได้สีตกอีกทำให้ผมมีความรู้สึกดีขึ้นกับร้านเสื้อร้านนั้นคนงานพวกนั้นก็เป็นได้แค่คนงานในร้านเท่านั้นบางทีถ้าไม่ให้คนงานพวกนั้นมาเจอลูกค้าเลยอาจจะดีกว่าทุกคนก็จะยอมอ่อนลงได้ถ้าเกิดว่าพบกับผู้ฟังที่ดีและการที่เราจะเป็นผู้ฟังที่ดีได้จะต้องใจเย็นและฟังอย่างตั้งใจในตอนเช้าวันหนึ่งมีลูกค้าที่กำลังโมโหมาหา CEO ที่ออฟฟิศคุณดอนเท่บอกว่าลูกค้าติดเงินทางบริษัทเราไว้15ดอลลาร์แต่ว่าลูกค้าไม่ยอมรับบริษัทรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะตัวลูกค้าเลยพยายามที่จะให้เขาชำระเงินนั้นลูกค้าได้รับจดหมายจากบริษัทเลยเข้ามาที่ออฟฟิศเพื่อมาพูดคุยกับคุณดอนเท่ลูกค้าปฏิเสธจะไม่ยอมจ่ายเงินและบอกว่าจะไม่ใช้บริการเราอีกผมฟังลูกค้าพูดอย่างตั้งใจและไม่ได้ขัดเขาพอผมเห็นเขาเริ่มใจเย็นลงเลยบอกกับเขาว่าผมรู้สึกดีใจที่คุณมาหาผมแล้วบอกกับผมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คุณช่วยเหลือบริษัทเราเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่าบริษัทของเราทำให้คุณไม่พอใจพวกเราก็จะทำให้ลูกค้าคนอื่นไม่พอใจเช่นกันแล้วมันก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้โปรดไว้ใจผมผมจะหาสาเหตุและแก้ไขปัญหานี้หลังจากที่ลูกค้าฟังที่ผมพูดเขาอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าผมจะพูดแบบนี้กับเขาเขาพยายามที่จะทะเลาะกับผมในออฟฟิศของผมแต่ผมกลับไม่ได้โต้เถียงเขาแล้วยังขอบคุณเขาอีกผมบอกกับเขาว่าเงิน15ดอลลาร์ผมจะยกเลิกและจัดการหยุดปัญหานี้และผมยังบอกเขาอีกด้วยว่าทางเราต้องดูแลลูกค้าหลายคนต่อวันบางทีก็อาจจะผิดพลาดไปบ้างแล้วผมก็บอกเขาอีกว่าผมขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าผมเป็นเขาผมก็คงทำแบบเดียวกันแล้วผมก็แนะนำบริษัทอื่นให้กับเขาถ้าเกิดว่าเขาไม่อยากจะใช้บริการของบริษัทของเราอีกต่อไป
วลาเขามาจากชิคาโก้ทุกครั้งผมก็จะชวนเขาไปทานอาหารกับผมด้วยกันทุกครั้งวันนั้นก็เหมือนกันเราไปรับประทานอาหารด้วยกันหลังจากที่กินอาหารกลางวันด้วยกันเสร็จเราก็กลับมาที่ออฟฟิศแล้วเขาก็สั่งสินค้าจากบริษัทเราเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ออกจากบริษัทไปเขากลับเข้ามาตรวจสอบใบเสร็จอีกครั้งและพบว่าเขาเองที่ทำผิดพลาดเขาจึงคืนเงิน$15ให้กับทางบริษัทเราและเขียนจดหมายมาขอโทษพวกเราต่อมาหลังจากนั้นเขาตั้งชื่อลูกชายของเขาว่าดอนเท่เหมือนกับผมก่อนที่เขาจะเสียเขายังคงสั่งสินค้าจากเราอยู่ตลอดและเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีของผมคุณเมสันนักข่าวชื่อดังเคยได้มีโอกาสสัมภาษณ์คนเก่งๆมามากมายเขาบอกกับผมว่ามีคนจำนวนมากที่มีชื่อเสียงไม่ค่อยดีเพราะว่าพวกเขาไม่รู้จักเป็นผู้ฟังที่ดีพวกเขาเอาแต่พยายามที่จะพูดถึงสิ่งที่ตัวเองคิดไม่เคยเปิดหูรับฟังคนอื่นคุณเมสันพูดอีกว่าคนเก่งๆหลายคนบอกกับผมว่าคนที่พวกเขาชื่นชมไม่ใช่คนที่พูดมากแต่เป็นคนที่รู้จักรับฟังคนอื่นคนที่เป็นผู้ฟังที่ดียังมีจำนวนน้อยกว่าคนที่นิสัยดีพวกคนเก่งๆชื่นชอบผู้ฟังที่ดีสำหรับคนธรรมดาก็เหมือนกันไม่มีใครชอบฟังคนอื่นพูดเรื่องตัวเองตลอดเวลามีคำกล่าวไว้ว่าเวลาที่คนเราอยากไปหาหมอนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาแค่อยากจะหาคนมารับฟังพวกเขาถ้าคุณไม่อยากถูกหัวเราะเยาะไม่อยากให้ใครไปจากคุณหรือดูถูกคุณคุณก็ควรเป็นผู้ฟังที่ดีเวลาที่คนอื่นคุยกันอยู่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมีความรู้มากกว่าพวกเขาในบางครั้งแล้วคุณก็พยายามที่จะพูดใช่แล้วคุณน่ะไม่อยากฟังพวกเขาพูดเรื่องไร้สาระคุณแค่อยากจะทำให้พวกเขาหยุดพูดแล้วคุณก็จะได้ทำการโฆษณาตัวเองว่าคุณเก่งกว่าคนพวกนั้นชอบเอาแต่พูดถึงเรื่องของตัวเองสนใจแต่ตัวเองศาสตราจารย์ไบเลอร์จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียพูดว่าคนพวกนั้นน่าสงสารเราไม่สามารถช่วยพวกเขาได้พวกเขาไม่ได้รับการอบรมที่ดีเขายังพูดว่าไม่ว่าพวกเขาจะเรียนจบอะไรแต่พวกเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้รับการสั่งสอนที่ดีจากครอบครัวถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่รักของคนอื่นคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะรับฟังคนอื่นอย่างที่คุณลีเคยบอกว่าถ้าคุณอยากให้คนอื่นชอบคุณคุณจะต้องให้ความสนใจกับคนอื่นก่อนถามคำถามในสิ่งที่คนคนนั้นชื่นชอบแล้วอยากที่จะตอบเชียร์ให้พวกเขาพูดสิ่งที่พวกเขาชอบหรือสิ่งที่เกี่ยวกับพวกเขามากยิ่งขึ้นคุณไม่ควรลืมว่าคนที่คุณคุยด้วยเขาจะให้ความสนใจในสิ่งที่พวกเขาเป็นมากกว่าสิ่งที่คุณเป็นในชีวิตของเขาถ้าเกิดว่าเขาปวดฟันมันก็เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของเขาแล้วเขาจะไม่สนใจว่าจะมีข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ไหนบนโลกนี้หรอกดังนั้นถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่รักของคนอื่นกฎข้อ4คือพยายามรับฟังผู้อื่นและเชียร์ให้พวกเขาพูดในสิ่งที่เกี่ยวกับตัวของพวกเขาให้มากยิ่งขึ้น 5. เลือกหัวข้อที่คนที่คุณคุยด้วยชื่นชอบการสนทนาที่จะเป็นความทรงจำไม่มีวันลืมคือบทสนทนาที่คุณให้คนที่คุณคุยด้วยได้พูดถึงสิ่งที่พวกเขามีความรู้เกี่ยวกับมันเป็นอย่างดีทุกคนที่เคยได้พบกับประธานาธิบดีโรสเวลล์จะคิดว่าเขารู้ทุกอย่างบิลฟอร์ดเคยกล่าวไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือนักการเมืองโรสเวลล์ก็สามารถหาเรื่องคุยกับพวกเขาได้แล้วเขาทำแบบนั้นได้อย่างไรเห็นได้อย่างชัดเจนว่าโรสเวลล์
จะเตรียมตัวมาอย่างดีก่อนที่แขกของเขาจะมาเขาจะหาหัวข้อเตรียมเอาไว้สำหรับคุยกับแขกของเขาโรสเวลล์เป็นผู้นำที่ดีและรู้จักวิธีในการสื่อสารกับคนอื่นวิธีที่ดีที่สุดก็คือให้คู่สนทนาของคุณพูดถึงสิ่งที่พวกเขารู้เกี่ยวกับมันเป็นอย่างดีศาสตราจารย์เฟลจากมหาวิทยาลัยเยลก็รู้ถึงสิ่งนี้เช่นกันเขาเคยพูดว่าเมื่อถึงวันเสาร์ตอนที่ผมอายุ8ขวบผมจะไปหาคุณป้าที่บ้านและวันนั้นก็มีชายวัยกลางคนคนหนึ่งอยู่ที่นั่นด้วยหลังจากที่ได้กล่าวทักทายกันเขาก็ฟังผมพูดอย่างตั้งใจตอนนั้นผมชื่นชอบเรือเป็นอย่างมากแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาก็ชื่นชอบเกี่ยวกับเรือเช่นกันเราทั้งคู่คุยกันเกี่ยวกับเรือเยอะแยะมากมายแล้วคืนนั้นก็เป็นคืนที่ผมจะไม่มีวันลืมผมบอกกับป้าว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนดีป้าบอกว่าเขาเป็นทนายความเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรือหรอกผมถามป้าว่าแล้วทำไมเขาเอาแต่พูดถึงเรื่องเรือกับผมแล้วป้าก็ตอบผมว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษเขาแค่อยากให้หลานมีความสุขเวลาพูดถึงสิ่งที่หลานชื่นชอบก็แค่นั้นแล้วศาสตราจารย์เฟลก็พูดว่าผมจะไม่มีวันลืมสิ่งที่ป้าพูดกับผมวิธีนี้จะใช้ได้ผลในการทำธุรกิจเหมือนกันไหมนี่เป็นกรณีศึกษาคุณดูฟาโนเป็นผู้จัดการร้านขนมปังที่เมืองนิวยอร์กเขาพยายามขายสินค้าของเขาให้กับโรงแรมใหญ่ๆเขาพยายามมาเป็นเวลา4ปีแล้วเขาพยายามไปเข้าพบผู้จัดการของโรงแรมทุกสัปดาห์ไม่ว่าผู้จัดการจะไปไหนเขาก็จะไปดักรอพบที่นั่นเพื่อที่จะทำธุรกิจให้ได้เขาไปเช่าห้องที่อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมแต่ก็ยังไม่ได้ผลคุณดูฟาโน่พูดว่าหลังจากที่ได้เข้าเรียนคลาสของคาร์เนกี้ผมก็ได้เรียนรู้แล้วว่าผมพยายามหาสิ่งที่เขามีความสนใจแต่อะไรที่จะสามารถเรียกความสนใจจากเขาได้ผมได้รู้ว่าเขาไม่ได้เป็นแค่สมาชิกสมาคมโรงแรมในอเมริกาเท่านั้นแต่ยังเป็นประธานของสมาคมด้วยไม่ว่าเขาจะมีงานจัดประชุมที่ไหนผมก็จะพยายามไปเข้าร่วมครั้งต่อมาที่ผมได้พบกับเขาผมถามเขาเกี่ยวกับสมาคมเขาดีใจมากที่จะได้แนะนำผมดูเหมือนว่าผมจะหาหัวข้อมาคุยกับเขาได้ถูกต้องแล้วเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาและดูเหมือนว่ามันจะทำให้เขาชอบผมมากขึ้นแล้วตอนสุดท้ายของการสนทนาเขาก็เชิญให้ผมเข้าไปร่วมงานกับเขาในตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้พูดเกี่ยวกับขนมปังของผมเลยไม่กี่วันต่อมาโรงแรมของเขาก็โทรมาหาผมบอกให้ผมเอาตัวอย่างสินค้าและรายการราคาสินค้าส่งให้เขาตอนที่ผมไปถึงโรงแรมพนักงานบอกกับผมว่าผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมคิดว่าคุณจะทำให้ผู้จัดการของเราสนใจคุณได้ดังนั้นถ้าคุณอยากให้ใครให้การช่วยเหลือคุณและต้อนรับคุณกฎข้อที่5คือเวลาคุยกับเขาต้องให้เขาได้พูดถึงสิ่งที่เขาสนใจ 6. วิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความประทับใจต่อผู้อื่นให้ได้ในเวลาอันสั้นคุณไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าคุณจะกลายเป็นคนป๊อปปูล่าหรือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตแต่คุณเริ่มต้นได้ด้วยการหาจุดเด่นของคนอื่นเมื่อคุณรู้ว่าพวกเขามีจุดเด่นอะไรคุณก็ชื่นชมพวกเขาที่จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ทุกวันไปรษณีย์เลขที่33ในเมืองนิวยอร์กผมกำลังรอที่จะส่งจดหมายและรู้สึกว่าพนักงานที่ทำงานข้างในนั้นดูเบื่อหน่ายงานที่พวกเขาทำมากพวกเขาทำงานแบบเดิมทุกวันและมันทำให้พวกเขาเบื่อดังนั้น
ผมจึงบอกกับตัวเองว่าผมต้องพูดถึงอะไรที่มันสนุกกับพวกเขาและทำให้พวกเขามีความสุขมันควรจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาด้วยดังนั้นผมจึงเริ่มลองดูว่าเขามีความสามารถในด้านใดบ้างแล้วผมก็นำมันมาชื่นชมเขามันเป็นอะไรที่ยากสำหรับผมเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราพบกันแต่ผมก็เจอบางสิ่งที่สามารถนำมาชื่นชมพวกเขาได้ตอนที่เขากำลังชั่งน้ำหนักจดหมายของผมผมบอกกับเขาว่าผมอยากจะมีผมสวยๆเหมือนคุณจังพนักงานมองมาที่ผมเขายิ้มและบอกว่าเมื่อก่อนมันดีกว่านี้ผมบอกกับเขาว่าตอนนี้ก็ยังดูดีอยู่เขารับฟังและคุยกับผมอย่างมีความสุขมากขึ้นและบอกกับผมว่ามีคนหลายคนที่ชมเขาแบบนี้ผมเชื่อว่าพนักงานคนนี้จะมีความสุขหลังจากเลิกงานเขาอาจจะกลับไปบอกภรรยาของเขาด้วยว่าวันนี้เขาได้รับคำชมและก็ไปส่องกระจกและพูดว่าผมของฉันนี่สวยจริงๆผมเคยแบ่งปันวิธีนี้ให้กับทุกคนในชั้นเรียนบางคนถามว่าคุณอยากได้อะไรจากพนักงานที่ทำการไปรษณีย์อะไรที่ผมอยากได้จากพวกเขาเหรอจากพนักงานไปรษณีย์น่ะเหรอผมแค่อยากให้เขามีความสุขถ้าพวกเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเราก็จะไม่สามารถส่งความสุขให้กับคนอื่นได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้สุดท้ายแล้วเราก็จะต้องมีชีวิตที่ไม่มีความสุขผมคิดว่าผมได้อะไรบางอย่างที่สำคัญมาจากการทำแบบนี้ผมได้ทำบางอย่างที่ทำให้เขามีความสุขถึงแม้เวลาจะผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ในความทรงจำของเขามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเคยสวยงามและเปล่งประกายมันเป็นกฎที่สำคัญมากๆสำหรับการกระทำของมนุษย์เราถ้าเราทำตามกฎเราก็จะไม่ต้องมีความกังวลกับอะไรอีกต่อไปเพียงแค่ทำตามกฎนี้เราจะสามารถมีเพื่อนมากมายและมีความสุขในชีวิตถ้าเกิดว่าเราผิดกฎเราก็จะต้องพบกับปัญหากฎข้อนี้ก็คือคุณจะต้องทำให้คนอื่นรู้สึกว่าพวกเขาเป็นคนสำคัญศาสตราจารย์ดิวอี้เคยบอกกับพวกเราว่ามนุษย์เราทุกคนต่างปรารถนาที่จะเป็นคนสำคัญดร.เจมส์เคยกล่าวว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็อยากที่จะเป็นที่ยอมรับจากคนอื่นผมเคยพูดว่าความสำคัญของความแตกต่างระหว่างมนุษย์และสัตว์นั่นก็คือมนุษย์อยากที่จะได้รับความสนใจจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเริ่มสร้างวัฒนธรรมของเราขึ้นมาหลายปีที่ผ่านมานักปราชญ์ได้ทำการศึกษาค้นคว้ามาโดยตลอดและได้ค้นพบว่ามีกฎอยู่หนึ่งกฎซึ่งเป็นกฎที่ใช้กันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นของขงจื้อจากประเทศจีนหรือสากยมุนีจากอินเดียกฎนั้นก็คือคุณอยากให้ตัวเองได้รับการปฏิบัติจากคนอื่นอย่างไรก็จงปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นนั้นคุณคาดหวังจะให้คนอื่นรอบๆตัวคุณให้การยอมรับคุณคุณอยากที่จะให้ตัวเองเป็นที่สนใจของคนอื่นคุณไม่ต้องการให้ใครมาเสแสร้งคุณต้องการให้พวกเขามีความจริงใจกับคุณคุณคาดหวังว่าเพื่อนของคุณทุกคนจะจริงใจกับคุณบอกความจริงกับคุณชื่นชมคุณที่จริงแล้วทุกคนก็อยากที่จะได้รับแบบนี้เหมือนกันดังนั้นทุกคนควรที่จะทำตามกฎนี้สิ่งที่คุณต้องการจากคนอื่นคุณก็ต้องรู้จักที่จะมอบให้คนอื่นด้วยจะต้องทำเมื่อไหร่และจะต้องทำที่ไหนคำตอบก็คือทำได้ทุกที่ทุกเวลายกตัวอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งผมพยายามที่จะหาเลขห้องออฟฟิศของคุณซูเวนผมก็เลยไปที่องค์การโทรศัพท์พนักงานที่นั่นบอกข้อมูลกับผมอย่างเป็นทางการ
คุณเฮนรี่ซูเวนอยู่ชั้น18ห้อง1816ผมเดินไปที่ลิฟต์แต่แล้วผมก็เดินกลับมาบอกกับพนักงานคนนั้นว่าคุณดูดีมากๆและคุณก็ตอบคำถามของผมได้อย่างดีคุณเหมือนกับศิลปินเลยงานนี้ไม่ใช่งานง่ายๆผมว่าเหมือนผมจะได้สายรุ้งบนใบหน้าของเขาแล้วเขาก็บอกกับผมว่าทำไมเขาถึงตอบแบบนั้นได้ตอนที่ผมไปถึงชั้น18ผมรู้สึกว่าผมได้นำความสุขเล็กๆน้อยๆมาให้กับโลกใบนี้คุณไม่จำเป็นที่จะรอจนกว่าคุณจะกลายเป็นคนป๊อปปูล่าหรือประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วค่อยชื่นชมคนอื่นที่จริงแล้วคุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ทุกวันคุณสามารถเริ่มที่จะค้นหาข้อดีของคนอื่นแล้วก็ชื่นชมพวกเขาคำง่ายๆอย่างเช่นคำว่าขอโทษครับขออนุญาตได้โปรดช่วยไม่ทราบว่าจะรังเกียจไหมขอบคุณมากมันจะทำให้เราเจอปัญหาน้อยลงและทำให้คุณดูเป็นคนสง่างามมากยิ่งขึ้นทุกประเทศบนโลกก็เชื่อว่าพวกเขาเป็นศูนย์กลางของโลกก็เหมือนกับทุกคนที่เชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่สำคัญที่สุดในโลกเปรียบเทียบกับคนญี่ปุ่นคุณคิดว่าคุณดีกว่าพวกเขาใช่ไหมที่จริงแล้วคนญี่ปุ่นก็อาจจะคิดว่าพวกเขาก็ดีกว่าคุณถ้าผู้ชายญี่ปุ่นเห็นว่าผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดกำลังเต้นอยู่กับหนุ่มผิวขาวพวกเขาจะโกรธมากๆแล้วคุณคิดว่าคุณดีกว่าคนอินเดียหรือเปล่าคุณมีสิทธิ์ที่จะคิดแบบนั้นแต่พวกเขาก็อาจจะคิดไม่เหมือนกับคุณคุณอาจจะคิดว่าอย่างน้อยคุณก็ดีกว่าคนเอสกิโมแต่คนเอสกิโมคิดอย่างไรพวกเขาเรียกคนขี้เกียจว่าคนขาวเป็นคำที่เลวร้ายที่สุดสำหรับเขาในการต่อว่าคนอื่นเมื่อทุกประเทศคิดว่าประเทศของพวกเขาดีที่สุดในโลกจึงทำให้พวกเราเกิดสงครามทุกคนที่คุณพบอาจจะคิดว่าพวกเขาดีกว่าคุณอย่างน้อยก็ต้องมีบางอย่างที่ดีกว่าซึ่งมันเป็นความจริงนั่นแหละถ้าคุณอยากทำให้พวกเขาจดจำคุณได้คุณจะต้องทำให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขามีความสำคัญกับคุณและรู้สึกว่าคุณมีความจริงใจให้กับพวกเขาอย่างที่เอเมสันพูดไว้ว่าทุกคนที่เคยพบต่างก็มีด้านดีและมีบางอย่างที่แข็งแกร่งกว่าผมจึงเรียนรู้จากพวกเขาบางทีคนเราก็ชอบที่จะภูมิใจในตัวเองเวลาที่ทำอะไรบางอย่างสำเร็จและนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นๆรู้สึกไม่ชอบพวกเขาเป็นอย่างมากเชกสเปียร์เคยกล่าวเอาไว้ว่าคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปแล้วก็ชอบโอ้อวดต่อหน้าพระเจ้าจะทำให้นางฟ้าต้องร้องไห้เพราะเวทนาพวกเขามีนักเรียนในชั้นเรียนของผม3คนที่ใช้กฎข้อนี้และได้ผลที่น่าประทับใจมีเรื่องราวของทนายความคนหนึ่งจากรัฐคอนเนตทิคัตเขาไม่อยากให้ผมบอกชื่อจริงของเขางั้นผมเรียกเขาว่าคุณอเขาเพิ่งมาเข้าเรียนได้ไม่นานมีวันหนึ่งเขาขับรถพาภรรยาของเขาไปที่เกาะลองเพื่อไปเยี่ยมญาติๆเขาให้ภรรยาของเขาอยู่กับญาติคนหนึ่งแล้วเขาก็ไปหาป้าอีกคนหนึ่งของเขาคุณอาพยายามที่จะฝึกฝนจากสิ่งที่เขาได้เรียนในคลาสเรียนเขาเริ่มจากป้าของเขาก่อนเขามองไปรอบๆบ้านพยายามมองหาสิ่งที่จะสามารถนำมาชื่นชมป้าของเขาได้เขาถามป้าของเขาว่าบ้านหลังนี้สร้างตอน1890ใช่ไหมครับใช่ป้าของเขาตอบมันสร้างในปีนั้นแหละแล้วเขาก็พูดกับป้าต่อว่าบ้านหลังนี้ทำให้ผมคิดถึงบ้านที่ผมเคยอยู่ตอนยังเด็กบ้านหลังนี้มีสไตล์การตกแต่งที่สวยงามมากๆทุกวันนี้เราไม่สามารถหาบ้านแบบนี้ได้อีกแล้วใช่แล้วป้าเห็นด้วยกับเขา
พวกคนหนุ่มๆสมัยนี้ชอบซื้อคอนโดเล็กๆแล้วก็มีตู้เย็นแล้วก็มีรถแค่นั้นเองพวกเขาไม่อยากที่จะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านแบบนี้หรอกแล้วป้าของเขาก็นึกไปถึงความทรงจำเก่าๆและพูดให้เขาฟังมากขึ้นบ้านหลังนี้สร้างขึ้นจากความรักของสามีของป้าและป้าฝันว่าอยากจะมีบ้านแบบนี้เราไม่ได้จ้างดีไซเนอร์มาช่วยออกแบบเลยทุกสิ่งทุกอย่างเราทำด้วยตัวของเราเองป้าก็พาคุณอาไปเยี่ยมชมห้องทุกห้องในบ้านคุณอาก็ชื่นชอบการตกแต่งทุกอย่างในบ้านของเธอไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้สไตล์ฝรั่งเศสชุดน้ำชาจากอังกฤษหรือภาพวาดจากอิตาลีคุณอาพูดต่อว่าหลังจากที่ดูห้องทุกห้องแล้วป้าก็พาเขาไปที่โรงจอดรถที่นั่นก็มีรถเก๋งคันใหม่จอดอยู่คุณป้าบอกกับผมว่ารถคันนี้เป็นรถของสามีป้าเขาซื้อมาก่อนที่เขาจะตายหลังจากที่เขาตายรถก็เลยเก็บอยู่ที่นี่หลานรู้ใช่ไหมว่ามันสวยมากขนาดไหนป้าอยากให้หลานเก็บรถคันนี้เอาไว้เพราะหลานรู้ถึงคุณค่าของสิ่งของหลังจากได้ยินอย่างนั้นคุณอาก็ตกใจแล้วก็รีบปฏิเสธป้าผมขอบคุณมากๆแต่คงรับไว้ไม่ได้แล้วผมก็เพิ่งซื้อรถคันใหม่ไปแล้วป้ายังมีญาติๆอีกหลายคนเขาก็อาจจะชอบรถคันนี้เหมือนกันญาติเหรอใช่ป้ามีญาติหลายคนที่มีสายเลือดใกล้ชิดกับป้ามากกว่าแต่พวกเขาอยากให้ป้าตายเพื่อที่จะได้รถคันนี้แต่ป้าไม่ให้พวกเขาหรอกแล้วคุณอก็เลยพูดว่าถ้าอย่างนั้นป้าอยากจะขายรถไหมขายเหรอทำไมหลานถึงคิดว่าป้าอยากจะขายรถคันนี้ป้าจะทนเห็นคนอื่นเป็นเจ้าของมันได้ยังไงนี่มันเป็นของขวัญจากสามีของป้าป้าคงจะไม่ยอมขายให้ใครทั้งนั้นที่ป้าอยากให้มันกับหลานเพราะว่าหลานรู้ว่ามันมีค่าขนาดไหนคุณอาไม่อยากจะรับของขวัญที่มีราคาแพงจากป้าของเขาแต่ก็ไม่อยากจะให้ป้าของเขารู้สึกเสียใจผู้หญิงชราคนหนึ่งต้องอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่เพียงลำพังเฝ้ามองของตกแต่งบ้านที่มาจากความทรงจำของเธอหวังอยากจะให้ใครสักคนมาแบ่งปันเรื่องราวทั้งหมดที่เธอมีเธอเคยเป็นหญิงสาวสวยอ่อนเยาว์และมีผู้ชายมากมายที่อยากจะมาเป็นคนรักของเธอและคนรักของเธอสร้างบ้านหลังนี้ด้วยความรักตั้งใจเก็บของสะสมทุกๆอย่างมาจากทั่วโลกตอนนี้ป้าของเขาชรามากแล้วและยังต้องอยู่เพียงลำพังแต่เธอก็ยังอยากที่จะได้รับคำชื่นชมจากใครสักคนจนกระทั่งเธอได้พบกับคุณอาเมื่อคุณอาพบกับเธอและชื่นชมเธอทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นใจและอยากที่จะให้รถของเธอเป็นของขวัญกับหลานชายคนดีของเธอเราน่าจะลองใช้กฎทองนี้ดูไหมทำไมคุณไม่เลือกใช้มันกับครอบครัวของคุณก่อนมันเป็นที่ที่คุณจำเป็นต้องใช้มากที่สุดผมเชื่อว่าตอนที่คุณเลือกภรรยาของคุณมาเป็นคู่ชีวิตคุณจะต้องมีสิ่งดีๆมากมายคุณลองคิดดูว่านานแค่ไหนแล้วที่คุณมองข้ามความงดงามของเธอนานแค่ไหนแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปกางเต็นท์อยู่ในป่าที่แคนาดาคนเดียวแล้วก็ตกปลาอยู่ที่แม่น้ำใกล้ๆทุกวันที่อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆจะมีเพียงแค่หนังสือพิมพ์เล่มเดียวที่ผมสามารถอ่านได้ทั้งวันผมไม่มีอะไรจะทำในเมืองเล็กๆนั่นผมจึงตั้งใจอ่านข่าวทุกคำและในหนังสือพิมพ์ที่มีบทความหนึ่งที่ชื่อว่าคำแนะนำการแต่งงานโดยคุณดิ๊กเธอเขียนได้ดีมากๆและผมก็ตัดบทความของเธอออกมาเก็บเอาไว้ในบทความเธอบอกว่าเธอรู้สึกเบื่อที่มักจะได้ยินพวกเขาพูดคำพูดแบบนั้นกับเจ้าสาวเธออยากจะให้คำแนะนำกับเบ่าสาว
คำแนะนำของเธอก็คือถ้าคุณไม่รู้จักคำพูดดีๆงั้นคุณก็ไม่ต้องแต่งงานการชมภรรยาของคุณก่อนที่จะแต่งงานมันก็ไม่เห็นมีอะไรน่าแปลกใจทุกคนก็ทำแบบนั้นคุณควรสัญญาว่าจะชื่นชมภรรยาของคุณต่อไปถึงแม้ว่าจะแต่งงานไปแล้วนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆเราจะต้องจัดการชีวิตการแต่งงานของเราให้ดีสิ่งนี้มีความสำคัญมากกว่าความซื่อสัตย์ถ้าคุณอยากมีชีวิตการแต่งงานที่มีความสุขคุณก็อย่าต่อว่าภรรยาของคุณมากจนเกินไปหรือเปรียบเทียบภรรยาของคุณกับแม่ของคุณในทางกลับกันคุณควรที่จะชื่นชมภรรยาของคุณในเรื่องของการจัดการครอบครัวที่เธอทำได้ดีมากแล้วบอกว่าคุณพึงพอใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำให้กับคุณถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้ทำอาหารเก่งหรือคุณกินอาหารที่เธอทำไม่ได้คุณก็ควรที่จะบอกเธอเป็นนัยยะแทนว่าที่รักอาหารที่คุณทำเมื่อวานนี้ดีกว่าวันนี้หรือเปล่าถ้าคุณพูดแบบนี้เธอจะตั้งใจทำอาหารครั้งต่อไปให้ดีขึ้นเพื่อทำให้คุณพึงพอใจและแน่นอนว่าคุณควรจะชื่นชมภรรยาคุณทีละนิดและค่อยๆเพิ่มมากขึ้นภรรยาของคุณก็จะไม่มีความสงสัยในตัวคุณให้คุณลองกลับไปทำคืนนี้หรือคืนพรุ่งนี้คุณควรซื้อดอกไม้หรือลูกอมสักกล่องให้กับเธอแต่มันยังไม่พอคุณจะต้องยิ้มให้กับภรรยาของคุณด้วยทำตัวอ่อนโยนและน่ารักกับเธอถ้าสามีทุกคนทำแบบนี้ได้ฉันเชื่อว่าจะไม่มีคู่แต่งงานหย่าร้างกันมากมายเหมือนทุกวันนี้คุณได้รู้แล้วว่าควรจะใช้วิธีไหนปฏิบัติกับผู้หญิงแล้วใช่ไหมใช่เคล็ดลับนี้ใช้ได้ผลดีและมันไม่ได้มาจากผมมันมาจากคุณดิ๊กคุณดิ๊กเคยสัมภาษณ์ผู้ชายคนหนึ่งที่แต่งงานมาแล้วหลายครั้งผู้ชายคนนี้ทำให้ผู้หญิง23คนตกหลุมรักเขาและให้เงินกับเขาการสัมภาษณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในคุกตอนที่ผมถามว่าทำไมถึงทำให้ผู้หญิงตกหลุมรักคุณได้เขาบอกว่าไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรเลยแค่ให้พวกเธอพูดถึงตัวเธอมากขึ้นก็พอแล้ววิธีนี้ใช้ได้ผลกับผู้ชายเช่นกันประธานาธิบดีที่ฉลาดที่สุดในอังกฤษในไดอารี่ของเขาเขียนเอาไว้ว่าเวลาที่เราคุยกับผู้ชายเพียงแค่ทำให้เขาพูดถึงตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็จะมีเวลาในการคุยกับพวกเขามากขึ้นดังนั้นถ้าคุณอยากที่จะชนะใจใครกฎข้อที่6ก็คือทำให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาเป็นคนสำคัญสำหรับคุณเราได้พูดกันมามากพอแล้วตอนนี้ขอให้คุณปิดหนังสือและลองนำกฎนี้ไปใช้กับคนใกล้ชิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมขอจบจุดอ่อนจุดแข็งของมนุษย์เพียงเท่านี้พบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีครับ